สี่เรื่องจริงทีมพิธาฝ่ามารสุมหนักตอบชัดเรื่องใช้ความรุนแรงในครอบครัวสี่เรื่องจริงทีมพิธาฝ่ามารสุมหนักก่อนขึ้นชิงตำแหน่งนายกไทยใครจะไปเชื่อว่าพิธาลิมเจริญรัตหรือทีมหนุ่มหล่อในวงการนักธุรกิจที่ตอนนี้หันมาเอาดีทางด้านการเมืองที่ทั้งดูดีและเรียนเก่งสุดๆจนได้เป็นนักเรียนทุนคนแรกจากไทยที่ฮาร์วาร์ดคนนี้ สมัยเด็กเขาเคยเป็นคนเกเรมาก่อนซึ่งเกเรมากๆจนถึงขนาดพ่อของเขาถึงกับต้องส่งตัวของเขาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศกันเลยทีเดียวสําหรับผู้สมัครพักคก้าวไกลอย่างทีมพิธาลิมจะเรญรัตเจอคําถามย้อนอดีตถึงบาแดแผลความรุนแรงในครอบครัวกับอดีตภรรยาซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ต่างทําหน้าที่ได้ดีในแบบของตนปัจจุบนันแบ่งการดูแลลูกผมดูแลจนถึงสุขส่วนไตชุติมาทีปนาธซึ่งเป็นแม่จะดูแลลูก,กวันเสาร์อาทิตย์ แต่เรื่องการแบ่งการดูแลสามารถยืดหยุ่นกันได้ผมขอยืนยันว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นสามีภรรยายกันแล้วแต่ก็เป็นพ่อกับแม่ของลูกได้เหมือนเดิมและยังปรารถนาดีต่อกันตอนนี้ก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องเอาลูกเป็นตัวตั้งเมื่อสถานะสามีภระระยาไปไม่รอดทิมก็กล้าที่จะบอกลูกสาวอย่างตรงไปตรงมาไม่โกหกกับลูกพ่อและแม่ยังไงก็ยัง คงรักลูกเหมือนเดิมลูกยังสามารถเจอได้ทั้งพ่อและแม่เมื่อลูกต้องการและบอกว่าไม่ได้เป็นความผิดของลูกที่พ่อแม่ไม่สามารถอยู่ต่อได้กันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเบสิกสําหรับใครที่ไปต่อได้กันไม่ได้แต่อยากให้ครอบครัวไปต่อได้หนึ่งเรื่องความรุนแรงเจ้าตัวได้ตอบว่าพอเป็นนักการเมือง เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการตรวจสอบอาจจะมีข่าวปลอมปล่อยออกมาไม่ใช่แค่ครอบครัวเรื่องเดียวแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ยอมไม่ได้คือการเอาลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้องแทนที่ผมตอบโต้ว่าไม่จริงนั้นจะทําให้เรื่องไม่จบไม่สิ้นและคนที่ลาบากที่สุดคือลูกสาวที่ต้องมาเห็นจึงต้องบริหารจัดการดังนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับทุกคนเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของคนอื่นเสมอ2ลือซุ่มคบแอปเผยว่ารู้จักกันแต่ไม่ถึงกับสนิทมาก ช่วงหลังๆอาจจะเคยมีพาลูกๆไปเล่นด้วยกันบ้านนิดหน่อยและมีปรึกษาเรื่องของโรงเรียนต่างๆเมื่อถึงวัยที่ลูกจะเข้าเรียนซึ่งน้องพีใหม่ลูกสาวของคุณแอปอายุมากกว่าและเข้าโรงเรียนก่อนน้องพี่พิม์ลูกสาวของตนหากมีอะไรนานๆครั้งจึงได้ปรึกษาคุณแอปบ,บ้างซึ่งก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นคนรู้จกักและเป็นเพื่อนกันสามฟ้องหย่าห้าสิบล้านทางได้ภรรยาของคุณทีมตอบว่าข่าวลือที่มีว่าเราจะฟ้องหย่าห้าสิบล้านแสดงว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นโอ้โหบางทีเราก็เสียใจยนะอยู่ดีๆก็มีคนพูดอย่างน้ยาีโดเฉพะ ถ้ามาจากคนในครอบครัควมันน่าผิดหวังมากถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงซึ่งเราไม่เคยยึดติดเรื่องเงินเลยคือทุกวันนี้ที่เราเริ่มทําธุรกิจเงินลงทุนเราก็ทํากับที่บ้านเราเปิดร้านมา2ปีช่วยรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายของบ้านคือเรายินดีทําอยู่แล้วเป็นเพียงแค่ข่าวลือนั่นเอง4ปัจจุบันทีมเป็นผู้บริหารบริษัทซ e o a า r i กร o ฟจู้จำกัดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการสังกัดน้ำมันจากรำข้าวของวงตระกูลตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเป็นกรรมาการบริหารบริษัทกราฟแพ็กซี่ประเทศไทยทำได้2ปีก็หันเข้ามาสู่เส้นทางการเมือ,องในบทบาทซ้อแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่